สวัสดีครับผมปองวรวัฒน์นะครับไลฟ์สดจากทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในวันนี้นะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะครับนี่เรามาไลฟ์สดกันที่บริเวณหน้าแคชเชียร์กันก่อนแล้วก็ตามหัวข้อที่บอกข้างต้นแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาไลฟ์สดที่แผนกแม็กยีนนะครับแต่เพลินอยู่ใกล้ๆแม็กเนี่ยก็จะบริเวณหน้าแคชเชียร์ลูกค้าเยอะก็เลยอยากจะให้ดูนิดนึงนะครับทั้งลูกค้าปกตินะลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ลูกค้าชิมช็อปใช้นะครับที่บริเวณหน้าแคชเชียร์ตรงนี้นะครับอันนี้ชิมช็อปใช้อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชิมช็อปใช้ก็กำลังนั่นกันอยู่นะครับนี่นะครับก็เรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ลงชิมช็อปใช้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มาเลยนะครับที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้แล้วก็ทวีกิจสาขาที่ร่วมรายการนะครับผมประกาศลงในเพจของห้างแล้วนะครับมีทั้งหมด45สาขาด้วยกันที่สามารถรับชิมช็อปใช้ได้นะครับรับชิมช็อปใช้ได้ก็เรียนเชิญนะครับสอบถามได้กับทางเพจห้างนะครับนะก็วันทั้งวันก็โอ้โหเพจห้างตอบกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าชิมช็อปใช้ที่ทวีกิจสาขาไหนบ้างคะนี่นะครับนะสักพักหนึ่งเราก็จะไปไลฟ์สดที่แม็กยีนนะครับมาที่บริเวณหน้าแคชเชียร์ก่อนกับชิมช็อปใช้นะครับแป๊บเดียวนะฮะก็มาดูคุณลูกค้าทุกท่านที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษโคราชนะครับนะก็มาใช้ชิมช็อปใช้กันที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้ได้นะครับที่บุรีรัมย์ตรงนี้ห้างทวีกิจตรงนี้ก็สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถึงแม้มาจากจังหวัดอื่นก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็เรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนะวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แถวยาวยาวนะฮะแต่ก็เคลียร์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็พยายามนะครับมีคนบางคนถามถ่ายมาในเพจห้างไม่เห็นหน้าพิธีกรเลยสักพักหนึ่งก่อนนะครับช่วงที่ไลฟ์สดแม็กยีนจะแนะนำนะครับแม็กยีนนิดนึงนะครับว่าแม็กยีนวันนี้